ับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำของเล่นนะเป็นโมเดลรถเหล็กนะครับมาในไฟล์ซีรีส์นะเป็นพวกไฟล์ Let's Kill พวกรถหน่วยกู้ภัยนั่นแหละครับก็หน้าปกด้านหน้ากับด้านหลังนี่จะเหมือนกันนะทุกแบบเลยแบบแรกนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบรถหุ้มเกาะนะรถหุ้มเกาะก็ถึงบอกว่าเหล็กนะแต่เหล็กได้แค่เฉพาะส่วนที่เป็นสีแดงนี่ครับก็ส่วนที่เป็นสีแดงนะแล้วเป็นเหล็กนอกนั้นก็พลาสติกหมดเลยไม่มีลานนะล้อฟรีแม้ด้านหลังนี่ก็ไม่ได้เป็นเหล็กนะเนี่ยเป็นพลาสติกเอาเสียดายเหมือนกันเหล็กส่วนน้อยมากเลยแบบที่สองนี่ก็จะเป็นแบบรถจิ๊บแบบรถจิ๊บแบบนี้เหล็กเยอะหน่อยแบบนี้เหล็กเยอะหน่อยแล้วคันแรกเหล็กน้อยครับก็ตรงส่วนสีแดงนี่จะเป็นเหล็กนะเป็นเหล็กหมดเลยไม่มีลานนะเนี่ยก็อย่างว่านะเป็นโมเดลเหล็กนะครับก็เอาไว้ตั้งโชว์เอาก็ทำมาโอเคอยู่นะชุดนี้ผมว่าโอเคอยู่คันต่อไปก็จะเป็นรถดับเพลิงคือรถแบบนี้หนีไฟคือก็รถแบบนี้หนีไฟเลสคิวจริงเลยปรับระดับได้ปรับระดับได้จริงๆหมุนได้ไหมหมุนไม่ได้หมุนไม่ได้ครับแต่ยกได้นะยกได้ยกได้เฉยเป็นเหล็กได้เฉพาะแค่ส่วนสีแดงนะครับเป็นเหล็กได้เฉพาะแค่ส่วนสีแดงนะไม่มีลานมาให้ด้วยเสียดายเหมือนกันหมอให้น้องๆนะเด็กๆไปสะสมกันเล่นกันได้ครับชุดนี้มีมาให้ทั้งหมดน่าจะเยอะอยู่นะคือน่าจะเยอะอยู่และมากกว่า6แบบที่เห็นนี่แหละแล้วผมเห็นมันเยอะอยู่นะแต่ผมหามาได้ละ6แบบก็เอามารีวิวให้ดูเท่านั้นเองอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับรถตำรวจนะรถตำรวจก็เป็นรถกู้ภัยนั่นแหละนะเป็นรถกู้ภัยมาในแบบซีรีส์รถกู้ภัยเลยมีเบาะนั่งมีพวงมาลัยมาให้ด้วยครับเสียดายนะไม่มีลาน ก็ถ้ามีลานก็หมอให้เด็กๆก็เอาไปเล่นกันได้ชุดนี้มาก็จะเป็นรถดับเพลิงเหมือนกันก็ที่ว่าเป็นรถเก็บน้ำในตัวนะครับคือข้างบนนี่จะเป็นพลาสติกนะคือส่วนที่เป็นสีเทาๆเนี่ยครับเป็นพลาสติกนะคือแต่ส่วนที่เป็นสีแดงหมดนี่จะเป็นเหล็กเลยเหล็กนะแข็งดีเป็นรถดับเพลิงนะครับเป็นรถดับเพลิงอีกแบบนึงนะชุดนี้อ่ะมาเดี๋ยวมาดูคันสุดท้ายบ้างคันสุดท้ายนี่ก็จะเป็นคอปเตอร์ก็เป็นก็เอาไว้กู้ภัยได้เหมือนกันนะเอาไว้ใช้ลาดตระเวนใบพัดนี้ก็เราก็ตีแฉกออกมาก่อนนะเดี๋ยวนะยากหน่อยตีแฉกเป็นกากบาทอันนี้แหละครับเป็นเหล็กได้แค่เฉพาะส่วนสีแดงนะข้างในนี่มืดไปหน่อยนะผมไม่แน่ใจว่าจะมีเบาะนั่งหรือเปล่านะเนี่ยแต่ก็ทำมาโอเคอยู่นะชุดนี้หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับนะชุดนี้ไปหาดูกันได้คลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ